ด้วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวพี่ขอถ่ายน้องกลับไปนะคะระวังค่ะระวังค่ะหรือว่าคัดตัวมาหน้าก็ได้ไล่
ูชาสวัสดีครับ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 เยี่ยมเยี่ยมสวัสดีครับตอนนี้เราไลฟ์กันอยู่ด้วยคุณกราฟครับผมนอกจากแฟนๆที่อยู่ตรงนี้ครับเราอยู่กับแฟนๆที่ชมผ่านไลฟ์นะฮะตอนนี้เราไลฟ์กันที่ IG ของกราฟคณาวุฒิเอาเป็นว่าให้คุณทักทายแฟนๆที่อยู่ตรงนี้รวมถึงไลฟ์อยู่ตรงไหนจ๊ะกล้องไหนจ๊ะ okay. กล้องนี้ฮัลโหลสิฮะโอเคทีละทีละช่องทางเลย okay. เอาพื้นเอเชียแปซิฟิกตรงนี้ก่อนพื้นดินกันนะนี่ครับพื้นดินก็สวัสดีพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับผมที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนนะครับผมก็เลิศก็ยินดีที่ได้เจอทุกคนนะครับผมขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่งานในวันนี้ด้วยนะครับยินดีต้อนรับค่ะผ่านทางไลฟ์สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแฟนคลับทางไลฟ์ทุกคนนะครับผมไม่ต้องเสียใจนะใครไม่ได้มาเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราไว้เจอกันนะครับสวัสดีทุกคนครับเชื่อว่าตอนนี้เทรนด์กำลังขึ้นแฟนๆขาทั้งสองแฮชแท็กอย่าลืมเล่นกันนะทั้งแท็กอังกฤษแล้วก็แท็กภาษาไทยนะคะเอาเป็นว่าเราจะมาดูบรรยากาศของวันนี้วันนี้รู้สึกไงบ้างครับตื่นเต้นละกันเพราะว่าเราเอาจริงเราไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้เยอะมากกี่โมงอะมาเช้าสุดกี่โมง7โมงเหรอครับอยากถามไหมว่ามาทำอะไรกันเออเนี่ยเขาแบบจะไปทำงานกันแล้วแบบเอ้ยไหนๆก็ผ่านนี้แล้ววันนี้บางคนลางานจ้าอะไรนะไม่ทำงานมาทำอะไรกันครับ7โมงมาหากราบกันอ๋อขอบคุณทุกคนมากเลยขอบคุณมากน่ารักมากน่ารักมากเลยครับคุณรู้ไหมว่าทำไมวันนี้เขาถึงมาหาคุณเพราะอะไรครับตามชื่อเพลงเลยเขาอยากมาเซเลเบตอยากมาคอนแกรทูเลชันในความสำเร็จของคุณเหมือนกับแฮชแท็กภาษาไทยค่ะยินดีกับเธอกับกันขอบคุณทุกคนมากเลยครับชอบฝั่งนี้เหมือนกันเสียงฝั่งนี้คือแบบไม่แผ่วไม่แผ่วไม่แผ่วเลยไม่แผ่วเลยและตรงนี้คือดีมากๆรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนต้องขอขอบคุณจริงๆวันนี้เราจะได้ดูกันตรงตอนนี้ใช่ไหมครับที่เราจะได้เห็นใช่ครับผมเอาล่ะเราจะจับรีแอคเราจะเห็นรีแอคชั่นของเขาเวลาดูหน้าตัวเองได้เห็นบ้างหรือยังเขินไหมผมต้องตอบว่าเคยหรือไม่เคยครับเคยก็ได้แต่ว่าวันนี้มันเธอมันอีกเอเลเมนต์นึงนะเกี่ยวกับการที่แบบเราต้องดูพร้อมกับใช่ใช่คือดูกับแฟนๆไม่พอ มาดูบนป้าย LED แบบนี้ด้วยเธอตรงช่องดนตรีคนเป็นมหาศาลซึ่งใครจะมาเปิด MV ตรงนี้นอกจากด้อมๆนี่อปอมเมอร์ใช่ครับผมสุดยอดสุดยอดมากเลยครับแฟนเก่งมากสะใจไม่อีกมาสะใจไม่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 ก็แฟนขับเธอทำถึงแฟนครับแฟนครับผมกอดใหญ่เออเป็นคนกอดใหญ่เก่งเก่งมากอุ๊ยนี่เธอเป็นคาแรคเตอร์หรอต้องมีสัญญาณมือครับไม่งั้นไม่หยุดนะครับรุ่นนี้อยากรู้อันนี้ใส่ถ่านหรือชาร์จแบตนะฮะอันนี้ต้องใช้แบตเตอรี่รถจำแรงเอาแรงแรงเลยนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาชมมาพร้อมกันสำหรับคนที่ดูผ่านไลฟ์นะคะสามารถคอมเมนต์กันมาได้ถามกราฟหรืออยากจะแบบบอกอะไรกับสามารถบอกกันได้เลยพิมพ์กันเข้ามาเรื่อยๆนะฮะเอาล่ะวันนี้เราก็จะมาเจอกับแฟนๆแล้วเป็นวันพิเศษพูดถึง MV ตัวนี้หน่อยความหมายมันเป็นอย่างไรครับความหมายเหรอครับก็นำเพลงเลยครับผมยินดีกับเธอครับผมคือเอานี้ผมต้องเล่าย้อนไปก่อนครับว่าผมเนี่ยอยากทำเพลงนึงครับผมซึ่งผมกำลังตัดสินใจอยู่ในช่วงแรกว่าอยากจะทำเป็นเพลงอกหักหรือว่าอยากจะทำเป็นเพลงรักดีซึ่งพอผมมาชั่งน้ำหนักกันแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าประสบการณ์เรื่องการอกหักอ่ะของผมมันเยอะกว่าอันนี้จริงคือใช่ครับแบบตั้งแต่ช่วงมัธยมที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราคุ้นชินแล้วกันคุ้นชินกับคำว่าอกหักมากกว่าครับผมเลยเราเลยรู้สึกว่าเราน่าจะสามารถเล่าแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ทุกคนเนี่ยสามารถฟังแล้วก็สามารถย่อยความหมายของเพลงนี้ออกมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเลยเพราะเชื่อว่าทุกคนในที่นี้ก็น่าจะเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการอกหักกันมาแล้วอะไรเงี้ยครับเราเลยรู้สึกว่างั้นเอาเป็นเพลงอกหักนี่แหละนั่นแหละครับแล้วทำไมต้องเป็นคอนแกรทูเลชั่นมันเป็นความหมายทางแบบบวกนี่ใช่ครับแต่อกหักมันแบบเอ้ยอารมณ์ลบๆใช่ใช่ใช่คอนทราสต์หลายๆคนอาจจะได้ยินว่าอกหักคือจะต้องแบบร้องไห้เสียใจนั่งฟูมฟายคิดถึงเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะเป็นฟิลแบบตีความว่ามูฟออนไวผมเป็นคนมูฟออนไวว้าลูก
เรามันหล่อแต่ว่าแต่ว่าต้องเป็นเรื่องที่เราสามารถทำความเข้าใจกับมันได้ด้วยนะครับถ้าเป็นเรื่องที่แบบเราสามารถเข้าใจหรือว่าเรารู้บริบทของมันหรือว่าเราสามารถย่อยมันออกมาได้โดยที่เราสามารถเข้าใจได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถบุกออนผ่านไปได้ด้วยความไวละกันผมเลยรู้สึกว่าผมเลยอยากจะให้มันเป็นอกหักแบบฟิลกู๊ดละกันอกหักฟิลเฮ้ยอันนี้น่าติดคือความจริงแฟนๆอ่ะจะได้ฟังเพลงนี้เป็นในงานคอนเสิร์ตแล้วใช่ครับแต่ว่าวันนี้อยากจะรู้เหมือนกันว่าพอเธอตีความมาว่าแบบอกหักฟิลกู๊ดแล้วยังมี MV มันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้คงได้เห็นกันใช่ครับผมอยากเป็นคนได้ติดตามกันนะฮะทุกช่องทางนะฮะอย่าลืมอ่ะพูดถึงเพลงนี้หน่อยที่ได้ทำงาน The Toy แต่งใช่ครับคุณทอยแต่งทำงานร่วมกับคุณทอยรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหอยู่กับพี่ทอยคือแบบตอนแรกหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะไปทำงานกับพี่ทอยเนี่ยจะคุยกันรู้เรื่องเออนั่นสิแต่ว่าอันนี้ผมบอกได้เลยนะว่า behind the scene เป็นไงผมว่ามันน่าจะต้องเป็นเรื่องที่พี่เขาสนใจถึงจะคุยกันรู้เรื่องครับผมเพราะว่าอย่างผมเนี่ยมีโอกาสได้คุยเรื่องเพลงเรื่องการทำเพลงกับพี่เขาเนี่ยคือแทบไม่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารอะไรเลยนะคือพอเป็นเรื่องที่เขาสนใจคือมันขึ้นความถี่มันตรงกันใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือถ้าเราไปคุยเรื่องเตะบอลอาจจะไม่ได้หน่อยพี่ถอยคืออะไรอะไรแต่ว่าถ้าพอเป็นเรื่องดนตรีใช่คือเราพอเรามีแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ของเราเนี่ยครับผมเพื่อแชร์สตอรี่ให้พี่เขานะครับพี่เขาก็ไปย่อยมาจนผ่านไปประมาณแค่3 วันคุณคอยแต่งเสร็จหรอ3วันเดโมแรกมาเลยคือได้ยินแล้วได้ฟังแล้วไม่น่าเกินประมาณ3-5 วันเราเนี่ยคือเดโมแรกมาแล้วแล้วพอเราได้ฟังเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันดีแต่ว่ามันก็ยังมีแค่แบบจุดเล็กๆเล็กๆน้อยๆที่แบบเราอยากให้พี่เขาปรับแต่ว่าการว่าพอเราติดจุดนั้นไปเนี่ยแล้วพอพี่เขาเอาไปฟังอีกทีเนี่ยพี่เขาคือเข้าใจแล้วโดนเลยใช่แล้วเขาก็ไปทำเวอร์สมาใหม่ให้อีกอัจฉริยะใช่ทำเพิ่มให้อีกก็คือเซกชันเพลงนี้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งออกมาเป็นมาสเตอร์ให้ได้คนได้ฟังแล้วครับผมและนี่คือการทำงานอย่างทุ่มเทของผู้ชาย2คนที่หล่อเหลือเกินต้องปรบมือให้พี่ทอยด้วยเผื่อตรงปรบมือให้พี่ทอยนิดนึงต้องขอบคุณพี่ทอยมากเพราะว่าพี่ทอยคือเอาจริงเขาคิวทองมากแล้วเขาแบบแน่นอะแน่นมากเรื่องงานเขาแน่นมากเรื่องงานเพลงเขาแน่นมากแต่ว่าเขายอมที่จะเอ้ยมาทำงานใช่คือแบบต้องขอบคุณพี่พลอยมากขอบคุณพี่พลอยจริงๆครับค่ะอ่ะพูดถึงงาน MV สักนิดนึงแฟนๆอยากจะรู้ส่วนไหนของ MV เธอคือมันอะไรนะเอาว่าใครกันบ้างครับมันมีหลายช้อยหลายตัวเลือกอะเนาะคือจะบอกว่ามันเป็นซีเครทที่แฟนๆอยากรู้จริงๆและแฟนๆคือบางทีแฟนๆเธอเก่งมากนะฉันเข้าไปอ่านในแท็กอะไรอย่างเงี้ยบางคนอ่ะไปเอาซิโกลิกตัวนี้แล้วมันมีความว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอาเท่าที่บอกนะท็อปอีกไม่กี่ปุ่มใจจาก16นะจาก18นาฬิกาซึ่ง18นาฬิกาเราจะดูด้วยกันเอาเท่าที่พูดได้คุณอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆว่าเราจะได้เห็นอะไรจะได้เห็นอะไรจะได้เห็น why จะได้เห็นอะไรเห็นความทุ่มเทแล้วก็ความแฟนตาซีของ MV ละกันหรอใช่เพราะว่าอันนี้ผมคิดว่าน่าจะบอกได้เพราะว่าอย่าง MV เนี้ย เราทำออกมาเป็นแนวแฟนตาซีแฟนตาซีซึ่งก็จะเป็นแนวแบบลึกลับนิดนึง ก็อยากให้ทุกคนรอดูกันอีกไม่กี่อึดใจอีกไม่กี่อึดใจจริงๆ แต่จะบอกว่าแค่งานอาร์ตเวิร์คภาพแรกอันนี้เนี่ยหล่อมากหล่อแม้หล่อแม้เธอคิดว่าจะเป็นแฟนตาซีอะไรอย่างแฟนๆมันจะคือมีหลากหลายมากเป็นเอวเป็นแวมไพร์เป็นผีเป็นอะไรก็เธอว่าอะไรเธอว่าอะไรเออหล่อหรือเขาเฉลยแล้วหรือฉันไม่รู้ยังอาจจะเป็นปีศาจแมวก็ได้เป็นยังไงปีศาจแมวเป็นไงโดนแมวกัดอะไรโดนแมวกัดหรือเป็นแมวเป็นแมวว้าตายแล้วมันต้องเหมียวไหมมันจะเหมียวก็จะเหมียวเหมียวยังไงเหมียวไงเหมียวฉันทำให้เธอแล้วนะฉันทำแล้วนะอะไรนะไม่เห็นเมียยังไงนะเมียยังไงนะเธอเอาไปตัดต่อแล้วเธอก็สโลโมชั่นกับตัวเองนะฉันว่าพวกเธอทำได้เธอสโลไปเลยนะเธอสโลกันไปนะจ๊ะเอาหลายๆมุมมาตัดแล้วก็ได้1เพลงพอดีเลยไอ้นะอันสิ่งรอบนึงมันจะได้3รอบ3 2 1เมียวๆเป็นแมวข่วนนะพี่บัง
แมวขวดพอเป็นแมวขวดก็ต้องดูว่าวันนี้แฟนตาซีมันจะเป็นยังไงใช่อย่าได้พลาดใช้คำว่าอย่าได้พลาดแล้ววันนี้เราจะได้เห็นแบบโมเมนต์ตรงนี้ที่พร้อมๆกันรวมถึงผู้ขนาดนี้เชื่อว่าแฟนๆคือแบบอดใจรออีกแป๊บเดียวเพราะเราจะชมทางไลฟ์นะคะรวมถึงวันนี้เราจะมีคำถามผ่านทางไลฟ์กันด้วยนะคะยังพอมีเวลาเดี๋ยวเรามาดูคำถามจากทางไลฟ์เดี๋ยวทีมงานเอามาให้ดิฉันก็ได้นะคะว่าอยากจะถามอะไรหรือเป็นคำถามยังไงคือมีคำถามเยอะมากนะคะก่อนอื่นเลยก็คงจะต้องมาแบบคนพูดว่าคุณหล่อเยอะมากช่วงนี้เป็นไงบ้างแบบรู้สึกใจหล่อขึ้นไหมพ่อไม่จริงหรอรู้สึกว่าฉันไม่เจอเธอนานเธอหล่อขึ้นจริงๆนะถ้าบอกว่ารู้สึกโตขึ้นนี่ใครจะเชื่อบ้างไหมทำไมอ่ะกี่ขวบลูกเราเป็นพระเอกชงพระเอกช่องแล้วก็คือยังสามชูขวบอย่างนี้เหรอเธอยังลูกเรายังเล็กอย่างนี้เนาะยังรักอยู่เดี๋ยวขออนุญาตไปดูที่คำถามจากแฟนๆนี่น่าจะมีเยอะมากๆนะคะอ่ะนอกจากคำถามก็จะมีบอกรักนะคะหล่อมากๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มีอินเตอร์แฟนเดี๋ยวพยายามจะดูคำถามเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือคอมเมนต์กันเยอะมากเธอคนคอมเมนต์กันเยอะมากๆจริงๆอยากให้คุณแบบว่าเซฮายกันอีกรอบนึงตรงนี้สวัสดีครับ Hi everyone อินเตอร์แฟนด้วยมีอินเตอร์แฟนสวัสดีครับนะฮะมีคอนแกรเจเลชั่นเอาเป็นว่าเอาเป็นรวมๆแล้วกันให้คุณฝากกับทั้งอินเตอร์แฟนแล้วก็แฟนๆไทยๆนะฮะที่ชมกันอยู่ตรงนี้เชิญค่ะเอาว่ารอ6โมงเย็นแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันว่า MV ยินดีกับเธอ congratulation ของเราเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันแล้วกันครับผมก็ตื่นเต้นมากอยากให้ทุกคนได้ดูกันจริงๆเพราะว่าวันนั้นคือต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มถ่ายตั้งแต่เที่ยงถึงประมาณตี2คุณพระใช่คือ MV นี้เราอยากได้ mood and tone ที่มันเป็นซีนไนท์จริงๆไงครับผมเราเลยรู้สึกว่าอยากจะให้มันเป็นไนท์จริงๆเธอแฟนตาซีอะไรเป็นไนท์อ่ะหรือว่าเราจะมาถูกทางแล้วแวมไพร์ไม่รู้อะไรอ่ะสรุปนะมาเป็นมังกรอะไรอย่างเงี้ยตกใจเลยนะไม่รู้เราไม่รู้ก็อยากให้รอติดตามกันจริงๆเพราะว่าวันนั้นคือทุกคนแบบเหนื่อยกันมากแล้วก็ทุ่มเทกันมากๆหวังว่าทุกคนจะชอบกันด้วยนะฮะตอนนี้นะคะเวลานะคะ 17:45 นาทีเหลือเวลาอีก15นาทีเท่านั้นที่เราจะดูกันแบบพร้อมกันตอนนี้นะคะเป็นเซสชั่นของทางไลฟ์แต่ตอนนี้ทางไลฟ์อาจจะแบบไม่มีคำถามมากเราเลยจะยกตรงนี้นะคะเป็นเซสชั่นของทางตรงนี้ของแฟนๆทุกคนใครมีคำถามอะไรที่เกี่ยวข้องเธอเราต้องรับหน้าที่เป็นนักสื่อลองสื่อกันมาดูให้นางโตให้ได้เยอะที่สุดเดี๋ยวแบบดิฉันจะให้ยกมือแล้วจะมีพี่ทีมงานท่านนี้นะคะนำไมค์ไปให้ถามได้นะคะถามได้นะคะเรียกได้ว่าเราจะถามเฉพาะในพาร์ทของแบบงานวันนี้นะจ๊ะช่วยกันถามหรืออยากจะให้กำลังใจก็ยอมได้ถ้าพร้อมแล้วเอามือจับหัวทีมงานช่วยที่ฉันดูนะคะคำถามแรกจะมาจากใคร3 2 1ยกค่ะนี่ด้านนี้เสื้อดำตรงนี้นะคะข้างในนิดนึงนะคะโอเคหนูยืนก็ได้แล้วก็แฟนคลับช่วยกันส่งไปนิดนึงนะจ๊ะยกมือไว้ลูกหนูจ้ะเก่งมากได้ค่ะอยากถามอะไรเป็นตัวแทนชาวดอมตอนถามก็มองตาด้วยเชิญค่ะคำถามแรกของเราเป็นกิจกรรมสนุกสนุกอยากถามอะไรคะขอถามนางเอก MV ค่ะว้ายแรงมากจะตอบได้ไหมนะจะถามว่านางเอก MV นี้น้องกัฟเคยร่วมงานด้วยไหมคะชื่อที่เคยบอกว่าสองพยางค์ชื่อซ้ำกันไหมว้าวเฮ้ยเหมือนเรามาเล่นเกมแบบบอร์ดเกมด้วยกันอ่ะเหมือนเราเล่นบอร์ดเกมคุณต้องตอบเคยครับใช่ลิดไปตอบและอะไรนะสองพยางใช่ไหมสองพยางที่เคยบอกมาไหมหรือหรอใช่ค่ะแล้วก็ชื่อสองพยางนั้นชื่อซ้ำกันไหมล่ะครับคาราบูดได้เราเลยบอกเลยนะครับบอกเลยไปเลยนะครับบอกไม่ได้บอกแบบอย่าเพิ่งบอกสิเกมมันจะสนุกก็ต่อเมื่อเธอยังไม่บอกสักไปฉันเองท่านต่อมาเอามือจับหูค่ะเอามือจับหูนะคะ3 2 1ลำฉุยฉายใครลำฉุยฉายลำค่ะเก่งมากค่ะท่านนี้ค่ะเลิศส่งไมค์ค่ะเก่งมากค่ะโอ้ยนางเอกยัง
อขออนุญาตใส่ไมค์ด้วยแฟนๆจะได้ยินนิดนึงนะคะและคำถามคือพี่ใช่ไหมพี่น้องพี่ครับคุณชอบดอมนี้อ่ะเฉลยฟอร์ไอจีนางเอกหรือยังจ๊ะฟอร์ไอจีนางเอกหรือยังเธอพอแล้วครับตัวเลือกเป็นไงตัวเลือกขายเป็นไงตัวเลือกขายเป็นไงเลือกนะเธอต้องรีบไว้นะ18นาฬิกาเราจะได้มารู้ว่าเราแบบสิ่งที่เราคิดสินบางอย่างข้อมูลบางอย่างถูกไหมถ้าถูกเราจะรู้สึกสะใจแล้วเก่งมากในใจนะคำถามต่อมาอาจจะเป็นการให้กำลังใจหรือว่าอยากจะถามอย่างอื่นก็ได้นะจ๊ะบอนานหรือยังค่ะใช่นะจ๊ะบอนานหรือยังค่ะพักหนึ่งครับพักหนึ่งแล้วพักหนึ่งแล้วกับยังไม่ได้พอพี่เลยนะว้าวจีบจีบจีบนั่งเองก็ดีแล้วครับเพื่อจีบเพื่อจีบเก่งมากเอาไปสิบแทนเพิ่งผ่านผลวาเลนไทน์มาดิฉันก็เอาดิฉันก็เอาไว้อ่านเหมือนกันเพราะว่าดิฉันก็ไม่รู้จะจีบใครนอกจากศิลปินที่ฉันสัมภาษณ์นะจ๊ะก็ก็เก็บไว้ท่านต่อมาขออนุญาตเป็นโซนด้านนี้บ้างเป็นโซนด้านนี้เล่นได้นะคะเป็นโซนด้านนี้เดี๋ยวเราจะขยับไปทุกโซนแล้วกันนะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึง10นาทีเราจะได้ดูพร้อมกันแล้วเป็นโซนด้านนี้บ้างนะคะโซนด้านนี้นะคะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ยกค่ะตรงนู้นนะคะส่งมานิดนึงนะจ๊ะมาอยู่ไหนจ๊ะไม่นะจ๊ะยกมือไว้จ้าสีชมพูจ้าโอเคอยู่ด้านหลังนิดนึงนะจ๊ะชาวด้อมสนุกอ่ะเธอฉันอยากเห็นแบบฉันเคยเห็นแบบมีมนึงที่แฟนๆพวกเธอไปเชียร์เธอแบบเตะบอลอย่างเงี้ยสนุกของพวกคนสนุกเหมือนกันเนาะปอดใหญ่ครับเป็นคนปอดใหญ่พวกเธอเก่งอ่ะจริงๆอะไรนะกับปอดใหญ่ไหมไม่ครับว้าวน่ารักนะฮะคำถามคือว่าอยากถามว่าอัพชอบฉากไหนที่สุดใน MV หรืออุ๊ยดีจังให้เราเห็นฉากไหนที่สุดใน MV อยากให้แฟนๆแบบติดตามฉากไหนเป็นพิเศษขายหน่อยที่พูดได้นะด้วยครับแบบว่าถ้ามันแบบมีอันนี้ขึ้นมาอยากให้ดูดีๆเพราะผมตั้งใจมากคือทั้ง MV แล้วทั้ง MV ทั้ง MV เลยทั้ง MV เลยตั้งใจหมดเนาะใช่เพราะว่าเอาจริงมันก็เป็นแนวที่แบบเราไม่เคยได้ลองทำเหมือนกันก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเพราะว่ามันก็ใหม่สำหรับผมเหมือนกันครับอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยได้ทำแล้วทำในวีนี้หมายถึงแนวเนื้อเรื่องหรือพล็อตเรื่องอะไรซึ่งเป็นแนวที่เราอาจจะแค่เคยดูแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ลองมาเล่นเองครับผมก็จะเป็นฟิลแบบนั่นแหละแฟนตาซีอย่างที่ผมบอกซึ่งมันก็ใหม่สำหรับผมก็หวังว่าทุกคนจะตื่นเต้นชอบไปด้วยกันเชื่อว่าแฟนๆตื่นเต้นอย่างแน่นอนนะคะฝั่งนี้เรียบร้อยตรงนี้เรียบร้อยข้างหลังเรียบร้อยนะคะฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ทั้งหมดตรงนี้เลยนะคะน่าจะอีกได้ครับ1ถึงต่อคำถามนะคะถ้าพร้อมแล้วตรงนี้ทั้งหมดเลย3 2 1ยกมือค่ะโอเคเอาเขาตรงนี้ยกก่อนนะคะเชื่อได้ตรงนี้ยกก่อนนะคะโอเคค่ะเอาขอไมค์ด้วยจ้ามาอยู่ไหนนะจ้าที่รักขอไมค์นิดนึงนะจ้าห้ามขโมยไมค์กลับบ้านจ้าทุกคนอยากขโมยไมค์กลับบ้านนะจ๊ะขึ้นแล้ว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 อ่ะทางด้านนี้นะคะยกต่อกันมาส่งต่อกันมานิดนึงนะจ๊ะนี่และเตรียมคำถามของคุณไว้คำถามของคุณนะคะเป็นคำถามในรอบนี้คือนางเอก MV อายุน้อยหรือมากกว่ากันคะน้อยกว่าหรือมากกว่าฮะน้อยหรือมากกว่ากราฟตอบในใจไม่รู้อ่ะนั่นสิครับลืมถามพอสอตอนเล่นน่าจะน่าจะไม่เด็กกว่าแล้วกันอาจจะเท่ากับหรืออาจจะมากกว่านี้นิดหน่อยหรืออาจจะมากกว่ามากก็ได้ย่อมได้หมดนะคะครับเริ่มมีคำถามเลยยังไงคะที่รักฉากไหนที่ถ่ายทำว่ากับมองว่ายากที่สุดในการถ่ายทำเอ็มวีครั้งนี้ฉากไหนคะคุณกับคณวุฒิจะตอบว่าฉากไหนจ๊ะฉากที่คิดว่าแบบยากที่สุดอาจจะถ่ายซ้ำเยอะสุดหรือว่าแบบทำกันบ้านกับฉากนี้เยอะสุดและคำตอบของคุณคืออะไรจ๊ะหมดเวลาครับเฮ้ยไม่รู้ครับคิดไม่ออกครับเพราะว่าแบบบอกไปมันอาจจะแบบสปอยไงมันสปอยแหละเอาเป็นว่าเก็บคำถามแล้วแหละคำถามไว้เดี๋ยวดิฉันจะเก็บไว้พอเราดูพร้อมกันครั้งแรกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเราจะได้มาบอกเนาะได้ในหลายๆคำถามนะฮะขอบคุณสำหรับคำถามในช่วงนี้ขอบคุณค่ะตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วนะคะอีกกี่นาทีนะคะ53แล้ว
คือจะบอกว่าแฟนๆอีกแป๊บเดียวจริงๆจะได้ดูแลพร้อมๆกันใครสายตาไม่ดีตอนนี้คือต้องรีบใส่แว่นแล้วนะจ๊ะนั่นสิแล้วเขาจะเห็นกันไหมครับเห็นเธอก็ต้องให้กันเห็นอันนี้เห็นไหมมีใครสายตาสั้นไหมครับใช่มองเห็นไหมครับเห็นใช่ไหมครับใช่อนูน่ะอาจจะไม่ชัดแต่ความรักตรงนี้เก่งมากพอเราต้องสงสัยในตัวเองนะว่าถ้าบางคนทำไมเราถึงโสดคือเราเล่นเก่งขนาดนี้ในชีวิตที่บางคนมีแฟนฉันควรมีตั้งนานแล้วฉันก็งงว่าทำไมฉันไม่มีเหมือนกันอย่างนี้นะจ๊ะนะเอาเป็นว่าตรงนู้นอาจจะไม่ชัดแต่ตรงนี้ชัดแน่ๆว่ามีรักอย่างเต็มที่อ่ะเดี๋ยวเราจะดู MV พร้อมๆกันอยากให้คุณกามนะคะปิดไลฟ์สำหรับแฟนๆตรงนี้หน่อยเพราะว่าให้เขาเนี่ยไปดูให้เข้าไปใกล้ๆนิดนึงแล้วก็ให้บอกให้แฟนๆที่ชมใน IG เนี่ยไปดูเตรียมตัวไปดูนะคะตรงนี้เชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณก็ต้องบอกตัวเองมาสักนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณที่รับชมไลฟ์จนจบนะครับผมเดี๋ยว 6:00 นนี่กี่โมงแล้วนะตอนนี้ 5:15 ค่ะโอเคอีก5นาทีเดี๋ยวเราเจอกันใน YouTube นะครับผมยินดีกับเธอ congratulation ฝากไว้ด้วยนะครับช่องทางไหนบ้างซีซั่นไปช่องทางไหนมีช่องทางไหนบ้างมีช่องทางไลฟ์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยนะครับผมสำหรับเพลงยินดีกับเธอ congratulation นะครับผมส่วนช่องทาง YouTube นะครับผมช่องทางกลับคณาวุฒินะครับอย่าลืมติดตามด้วยครับขอบพระคุณมากค่ะอย่าลืมนะคะที่ YouTube กับคณาวุฒิเอาเป็นว่าแฟนๆอินเตอร์แฟนและไทยแฟนนะคะตอนนี้อีก5นาทีเตรียม